เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเหตุเกิดที่ตึก3ชั้น6เรื่องของคุณกฤตเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วค่ะคุณกฤตเป็นนักศึกษาปี3ช่วงนั้นต้องเรียนหนักและทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์เยอะเลยต้องย้ายหอไปอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้เดินทางสะดวกคุณกฤตลองไปหาหออยู่หลายที่แต่ก็ไปถูกใจกับทำเลที่ตั้งของหอพักแห่งหนึ่งเข้าพอเข้าไปสอบถามคนดูแลหอพักก็บอกว่าตอนนี้มีห้องว่างอยู่3ห้องเท่านั้นคือที่ตึก3ชั้น7 1ห้องและที่ตึก3ชั้น6อีก2ห้องหลังจากดูห้องว่างครบทุกห้องแล้วคุณกฤตก็ตัดสินใจเช่าห้องห้องหนึ่งที่ชั้น6ตึก3วันที่ย้ายเข้าหอคุณกฤตมีเพื่อนรุ่นน้องมาช่วยย้ายของด้วยตอนที่กำลังย้ายของเข้าห้องคุณกฤตกับเพื่อนเจอแมลงวันหัวเขียวหลายตัวบินไปบินมาในห้องทั้งคู่คิดว่าแม่บ้านทำความสะอาดไม่ดีหรือไม่แม่บ้านก็เผลอเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แมลงวันเลยบินเข้าห้องแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอคิดไปคิดมาก็อดเอะใจไม่ได้ที่ความสูงชั้น6ขนาดนี้แมลงวันจะบินขึ้นมาได้ยังไงแต่คุณกิตกับเพื่อนก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเพราะต้องขนของอีกมากคุณกิตพาหมาที่เลี้ยงไว้เข้ามาในห้องเป็นอย่างแรกซึ่งพอหมาคุณกิตมาถึงห้องมันก็รีบวิ่งเข้าไปหลบใต้เตียงทันทีตัวมันสั่นไปทั้งตัวเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกมาจนคุณกฤตต้องมุดเข้าไปใต้เตียงเพื่อดึงหมาออกมาตอนนั้นคุณกฤตรู้สึกแปลกนิดๆแต่ก็คิดว่าหมาคงแปลกที่เลยมีอาการอย่างนี้หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกติคุณกฤตอยู่ในห้องนี้มาประมาณ 2-3 เดือนจนวันนึงมีเพื่อนมาที่ห้องเพื่อนคุณกฤตถามว่าห้องข้างไม่มีใครอยู่หรอคุณกฤตก็ตอบไปว่าตั้งแต่ย้ายเข้ามาก็ยังไม่เห็นมีใครอยู่ห้องข้างๆเลยล่ะซึ่งเพื่อนคุณกฤตก็แปลกใจไม่ต่างจากคุณกฤตแต่ก็ปล่อยผ่านไปกระทั่งวันหนึ่งคุณกฤตจัดห้องโดยเลื่อนตู้เสื้อผ้ามาไว้ปลายเตียงจะได้ดูมีพื้นที่มากขึ้นและคืนนั้นเองคุณกฤตก็เปิดทีวีทิ้งไว้เป็นเพื่อนในตอนนอนเหมือนกับทุกๆวันแต่ทว่าระหว่างที่คุณกฤตกำลังเคลิ้มจะหลับอยู่นั้นจู่ๆทีวีก็ปิดเองตอนแรกคุณกฤตคิดว่าตัวเองนอนทับรีโมทแต่พอลืมตามองหารีโมทก็เห็นว่ารีโมทวางอยู่บนโต๊ะคอมด้วยความงัวงเงียจึงไม่ได้คิดอะไรเลยไปหยิบรีโมทมาเปิดทีวีต่อก่อนจะเคลิ้มหลับลงไปอีกครั้งคุณกฤตก็รู้สึกว่ามีคนมาดึงเท้าข้างซ้ายของตัวเองแต่ด้วยความง่วงนอนผสมกับรำคาญเลยสะบัดเท้าแล้วถีบออกไปอย่างแรงแต่พอสะบัดหลุดก็กลับมีแรงดึงอีกเท้านึงแต่คราวนี้เป็นการกระชากอย่างแรงจนทำให้คุณกฤตตกลงจากเตียงโดยที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองหลับหรือตื่นอยู่คุณกฤตก็ลืมตา งวงเงียขึ้นมาแล้วหันไปมองที่ใต้เตียงภาพที่เห็นก็คือใต้เตียงมีผู้หญิงผมยาวนอนเอาหลังแนบอยู่กับพื้นเตียงด้านบนหน้าของเธอมองลงไปที่พื้นจากนั้นเธอก็ค่อยๆหันหน้ามามองคุณกฤตอย่างช้าๆขณะที่เธอหันหน้ามาก็มีเสียงกระดูกดังกรอบแกรบตามการหมุนคอของเธอเธอจ้องมองคุณกฤตไม่วางตาก่อนจะพยายามยื่นมือมาคว้าตัวคุณกฤตจากนั้นคุณกฤตก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยกระทั่งเช้าวันต่อมาคุณกฤตเฝ้าถามตัวเองทั้งวันว่าสิ่งที่เขาเห็นเมื่อคืนคือความจริงหรือความฝันแต่ในใจก็เอ็นเอียงไปว่าเป็นความฝันมากกว่าเพราะภาพแบบนี้เขาน่าจะเคยเห็นจากหนังผีที่เคยดูมาสักเรื่องคุณกฤตเลยใช้ชีวิตไปอย่างปกติจนวันหนึ่ง
คุณกฤตไปสังสรรค์กับเพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักกันซึ่งพี่คนนี้เคยอาศัยอยู่หอพักเดียวกับที่คุณกฤตอาศัยอยู่ตอนนี้รุ่นพี่ก็เลยถามคุณกฤตว่าพักอยู่ตึกไหนอยู่ชั้นอะไรอ่ะคุณกฤตก็ตอบไปว่าผมอยู่ตึก3ชั้น6ครับพี่รุ่นพี่ถามต่อว่าใช่ห้องที่ออกจากลิฟต์แล้วเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคุณกฤตก็ตอบว่าใช่รุ่นพี่ถามต่ออีกว่าห้องที่สองใช่ไหมคุณกฤตพยักหน้ารับตอบว่าใช่คุณกฤตสงสัยว่ารุ่นพี่คนนี้รู้ได้ยังไงว่าตัวเองพักอยู่ห้องไหนรุ่นพี่ก็เล่าให้ฟังว่าห้องนั้นว่างบ่อยใครมาอยู่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะเป็นห้องมีประวัติคุณกฤตทั้งกลัวทั้งอยากรู้เรื่องก็รีบถามรุ่นพี่ต่อทันทีประวัติอะไรเหรอพี่ก็มีนักศึกษาผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งเป็นแฟนกันมาเช่าห้องอยู่ด้วยกันช่วงปิดเทอมผู้ชายไม่ได้เรียนซัมเมอร์เลยกลับบ้านส่วนผู้หญิงมีเรียนซัมเมอร์เลยอยู่หอต่อแต่จู่ๆทั้งคู่ก็ทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นเลิกกันแล้วผู้ชายก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์ฝ่ายผู้หญิงก็เสียใจน้อยใจในที่สุดก็ฆ่าตัวตายกว่าจะรู้ว่าผู้หญิงเสียก็ตั้งหลายวันแม่บ้านมาทำความสะอาดหอหลายรอบกว่ากลิ่นจะหายพอดีเป็นช่วงปิดเทอมซัมเมอร์คนอยู่หอน้อยทางหอก็เลยพยายามปิดข่าวมีแต่คนในหอเท่านั้นแหละที่รู้หลังจากซัมเมอร์ฝ่ายผู้ชายไม่รู้ว่าแฟนเสียชีวิตแล้วก็เข้าใจว่าแฟนหนีกลับบ้านมานอนหอคืนแรกตกกลางคืนคืนนั้นเขาก็เห็นว่าแฟนมีเลือดเต็มตัวนั่งอยู่บนตู้เสื้อผ้าและจ้องมองมาที่เขาผู้ชายคนนั้นก็รีบขับรถออกมาทันทีแต่ออกไปได้ไม่ถึงกิโลรถก็เกิดอุบัติเหตุผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตคาที่พอคุณกิตได้ฟังเรื่องที่รุ่นพี่เล่าเขาก็ไม่กลับเข้าไปนอนห้องอีกเลยจนกระทั่งปิดเทอมแล้วคุณกิตก็กลับบ้านที่ต่างจังหวัดบังเอิญได้เจอกับน้าชายที่นานๆจะกลับบ้านทีน้าชายของคุณกฤตเป็นคนมีของพอแกเห็นคุณกฤตแกก็รีบเข้ามาคุยด้วยน้าชายถามว่าตอนนี้กฤตพักอยู่ที่ไหนหรอคุณกฤตก็ตอบว่าผมอยู่หอพักแถวมหาวิทยาลัยครับน้าชายถามต่อว่าเอ็งไม่ต้องพูดอะไรนะแค่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ก็พอกฤตเพิ่งย้ายหอใช่ไหมคุณกฤตพยักหน้าตอบว่าใช่น้าชายก็ถามเสียงนิ่งว่าที่เจอน่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคุณกฤตเริ่มกลัวแต่ก็ตอบไปว่าใช่ครับน้าชายถามต่อผู้หญิงคนนั้นผมยาวใส่ชุดขาวใช่ไหมคุณกฤตเริ่มเหงื่อซึมแล้วพยักหน้าใช่ครับนะน้าชายพูดเสียงเรียบวันนี้เธอตามกฤตมาด้วยนะคุณกฤตตกใจถามกลับไปว่าไหนครับนะไหนอยู่ไหนครับน้าชายตอบว่าอยู่ที่นี่แหละเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยน้าชายของคุณกฤตก็ยังบอกอีกว่าผู้หญิงคนนี้ตายด้วยความโกรธเลยไม่ชอบผู้ชายแต่ก็ทำอะไรตัวคุณกฤตไม่ได้แต่จะทำกับสิ่งอื่นแทนยังทำให้เกิดอุบัติเหตุคุณกฤตก็เลยนึกย้อนไปถึงตอนที่ฝึกงานในช่วงก่อนซัมเมอร์ตอนนั้นคุณกฤตเกิดอุบัติเหตุรถชนดีที่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากช่วงที่ผ่านมาการเรียนก็ติดขัดๆทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์ก็ไม่ผ่านแก้มาหลายรอบน้าคุณกฤตบอกว่าถ้าไม่อยากให้เขามารังควานก็ให้บวชให้เขาจะ3วันหรือ7วันก็ได้แล้วก็บอกเขาว่าเราไม่มีเจตนาไม่ดีเราไม่ได้มาลบหลู่หากที่ผ่านมาเราทำอะไรที่เป็นการล่วงเกินก็ขอให้เขาอโหสิกรรมให้เราแล้วก็ขอให้เขาได้รับบุญกุศลจากการที่เราบวชให้ในครั้งนี้ซึ่งหลังจากคุณกฤตบวชและย้ายออกจากหอมาโปรเจกต์ที่เสนออาจารย์ก็ผ่านไปได้ง่ายๆแล้วก็ได้งานทำหลังเรียนจบทันทีแม้จะเรียนจบไปแล้วคุณกฤตก็ยังได้ยินเรื่องราวสยองขวัญที่หอเก่าของคุณกฤตเจ
จากรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยอยู่เป็นประจำและเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าสยองขวัญจากมหาวิทยาลัยย่านปทุมธานีอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน